สวัสดีตอนเช้าจากฝั่งอังกฤษนะคะทุกคนค่ะสายเดินมาได้สักพักแล้วค่ะเนาะเหมือนหลายๆวิดีโอที่สายพูดสู่ฝั่งว่าที่อังกฤษเนาะค่ะเขาก็จะมีส่วนใหญ่เลยล่ะเขาก็จะจัดทางเดินให้คนเนาะค่ะเป็นทางสาธารณะแล้วก็ทางปั่นจักรยานเส้นปั่นจักรยานเส้นทางเดินเนาะจ้าพี่น้องคะสำหรับคนออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวไปเนาะจ้าเนาะอันนี้เขตแถวเมืองสายใส่เดินมาจนหอบแล้วพี่น้องขาเนาะแต่ก็เลยหยุดพักแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจตรงนี้นะคะทุกคนคะนี่จ้ะเห็นไหมคนกำลังพาหมามาเดินออกกำลังกายแบบนี้ละจ้ะจ้าเอพี่น้องจ๋าตอนเช้าๆที่อังกฤษนะคะช่วงของประมาณวันที่10เดือนประมาณเดือนมีนาคม2567นะพี่น้องคะใส่ไปส่งลูกสาวใหม่ไปโรงเรียนเสร็จใส่ก็เลยเดินไปเอายาให้คุณย่าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่น้องแต่ว่ามาเดินออกกําลังกายเห็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยจะถ่ายให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเขาก็จะจัดไว้โดยคนบริจาคอย่างนี้นะคะพี่น้องคะไม่นั่งพักส่วนใหญ่ช่วงนี้มันก็จะแดมหมายถึงว่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผ่านหิมะเป็นช่วงที่ผ่านหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวสักหน่อยถ้าเป็นหน้าร้อนมันก็จะสดใสขึ้นกว่านี้เนาะพี่น้องค่ะก็จะมีคนทำมาทำความสะอาดเนาะหรือฝนตกมันก็จะสะหรือว่าสะล้างชะล้างนั่นละพี่น้องเนาะไม่มีอะไรมากช่วงนี้แล้วหลังจากที่สายเดินไปเอายาให้คุณย่าสายก็เดินออกกำลังกายไปสักหน่อยเนาะนั่นละพี่น้องก็เลยจะถ่ายอะไรให้ดูตรงนี้นะคะไปขวามือก็จะเข้าในเมืองที่สายอาศัยอยู่ตรงนี้จะเป็นพลัมป่าพี่น้องค่ะพลัมป่าตอนนี้เขาออกดอกแล้วเนาะค่ะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้ก็จะออกนะคะพี่น้องคะเริ่มออกเขียวๆมาเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเขาจะร่วงเนาะค่ะเขาจะร่วงอันนี้ยังไม่ออกใบแต่ว่าออกดอกก่อนเนาะค่ะพลัมป่าขาวแบบว่าเต็มเลยเนาะมันจะมีพันธุ์สีเหลืองค่ะแถบนี้จะเป็นพันธุ์สีเหลืองแถบตัวข้างในจะเป็นพันธุ์สีเหมือนลูกพลัมนะคะพี่น้องคะสีออกม่วงๆหน่อยๆเนาะนี่ดอกพลัมป่ามันไม่โฟกัสนี่พี่น้องคะสวยนะคะสวยช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สดใสสวยงามมองไว้แล้วจ้ะมองไว้เลยเพราะว่าสักหน่อยหน้าร้อนเขาก็จะออกลูกให้เรากินแต่ว่าคุณจะทันนกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยเก็บกินหรอกค่ะมีอยู่มีคนเก็บกินเป็นบางคนเนาะพี่น้องเห็นไหมเพราะว่าทรายแต่ก่อนที่รู้ตรงนี้เพราะว่ามีคนเก็บทรายเดินผ่านถนนใหญ่จ้ะทรายเลยถามเพื่อนว่าเก็บอะไรเพื่อนบอกว่าเก็บลูกพลัมมาเก็บเลยต้นนี้อร่อยอย่างนี้นะคะก็จะเป็นบางคนที่กินเนาะพี่น้องคะส่วนใหญ่ก็จะอันนี้แหละเอาไว้ให้นกจ้ะนกกระรอกกระแตกินพี่น้องวันนี้มันคืมเนาะพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมที่ยื่นออกมาทางฝั่งนี้เขาตัดออกหมดเนาะแต่ก่อนนะคะสายเดินผ่านเห็นคนเก็บเนาะสายก็เลยได้ถามเพิ่นว่ามันคืออะไรแต่ก่อนไม่รู้เนาะนี่แหละเป็นพลัมป่าวันนี้แดดไม่เปิดจ้ะแดดมันไม่ออกเนาะหมายถึงท้องฟ้าไม่เปิดมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องคะถ้าท้องฟ้าสีฟ้ามันจะสวยฟังเสียงนกเสียงกาไปนะจ้ะนี่ต้นใหญ่นะคะพี่น้องนี่ทรายมาปีนอยู่กับจอยตอนนั้นพันธุ์สีเหลืองก็อร่อยพันธุ์สีออกม่วงๆอมชมพูก็อร่อยนะพี่น้องเนาะนี่แหละแถวตรงนี้พี่น้องคะไม่มีอะไรวันนี้ถ่ายพลัมมาฝากแล้วทรายก็จะเดินไปซื้อของสักหน่อยจ้ะไม่ได้เอารถมาก็ซื้อนิดหน่อยก็จะเป็นอีกห้างนึงที่ไม่ได้ไปซื้อประจำนะคะเป็นห้างที่ซื้อของเล็กๆได้น้อยอย่างเช่นโยเกิร์ตแล้วก็ขนมกินเล่นนะคะเป็นของเป็นสแน็คนะจ้าห้างนี้แต่ห้างที่เราซื้อของประจำก็จะเป็นห้างมอริสันสัปดาห์ละ1ครั้งเหมือนกันกับห้างนี้นะจ๊ะเมืองที่สายอาศัยอยู่เนาะค่ะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางเหนือของอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องคะซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมือนชนบทบ้านเราเนาะพี่น้องการอยู่ทางนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะคะกับทางอยู่แถวทาง
ทางภาคใต้ทางลอนดอนนอกทางภาคใต้ทางลอนดอนก็จะเหมือนอยู่ในเมืองเหมือนกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลนอพี่น้องผู้คนก็จะมีความแตกต่างกันจ้ะเขตทางที่ชายอยู่นอพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเฟรนลี่เนาะค่ะเฟรนลี่ก็คือเป็นมิตรภาพพี่น้องเป็นมิตรภาพเป็นแบบว่าถามไถ่กัน How are you Good morning แบบว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนบ้านชนบทเราน่ะนะจ๊ะเนาะคงจะเข้าใจเนาะค่ะคือแบบว่ามันอยู่แล้วมันรู้สึกแบบสบายน่ะนะคะพี่น้องคะคือผู้คนเป็นมิตรกับเราเนาะค่ะพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนเค้าก็เหมือนกับแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรเวลคัมอ่ะนะพี่น้องเนาะแต่เขตในเมืองแบบว่าเหมือนที่ทรายว่าทางปริมณฑลแล้วก็แถวลอนดอนนี้จะแบบว่าอยู่ใครอยู่มันแบบว่าเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเล่าสู่ฟังเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแล้วแต่สไตล์ใครชอบนะนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ถ้าใจเรามีสุขวะพี่น้องเนาะนั่นแหละแต่ถ้าเลือกได้ก็ทำในสิ่งที่ชอบหรือว่าอยู่หรือว่าอาศัยในแบบที่เราชอบเนาะแต่ถ้าเลือกไม่ได้มันก็จะต้องไปตามนั้นแหละทั้งสนะจ้าพี่น้องคะเนาะชีวิตของคนเราก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมยายนั้นเอาหมามาเดินส่วนใหญ่คนก็จะเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมาเนาะค่ะเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนที่นี่มีเกือบแทบทุกหลังคาเรือนค่ะที่เขาเลี้ยงหมากันแต่ว่าเขาจะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่มีหมาจรจัดเนาะค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบคือหมาก็คือเหมือนคนคนหนึ่งเลยจ้ะเลี้ยงไว้นี่จะมีถึงมีประกันมีนั่นมีนี่ดูแลเหมือนคนเลยค่ะพี่น้องค่ะมันก็เลยแบบถ้าทรายนี่ชอบอยู่แต่ทรายจะไม่ยังไม่เอามาเลี้ยงเพราะไม่มีเวลาให้เขาเวลาเราจะไปไหนมาไหนก็จะต้องมีคนเลี้ยงให้นะพี่น้องค่ะจะไม่ได้เอาทิ้งไว้ไปทั่วนะพี่น้องเขาจะไม่มีหมาจนจัดส่วนใหญ่เลยจะไม่มีเนาะพี่น้องแมวก็เหมือนกันนั่นล่ะถึงแล้วห้างนะเอาดีที่ทรายจะมาซื้อไม่เยอะหรอกค่ะเพราะไม่ได้เอารถมาเดินเอาอยากเดินนะจ๊ะซื้อโยเกิร์ตสักหน่อยเมนหลักก็คือโยเกิร์ตนั่นล่ะพี่น้องคะเราสู่ฟังให้มันเหมือนมีเพื่อนคุยภาษาไทยนะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอไซน์หน่อยนะคะพี่น้องมันไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็วิดีโอง่ายๆสบายๆมาฝากทุกคนจ้า